ยิงปืนประจำปีคำเตือนเนื้อหาในคลิปมีการใช้อาวุธเป็นการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมการฝึกดังกล่าวมีนายทหารควบคุมการยิงและครูฝึกที่เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดท่านไม่ต้องกลัวว่ากระสุนจะพุ่งทะลุจอไปโดนท่านผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับผมดร.แพ็กกี้หลังจากหยุดเทศกาลสงกรานต์มาเปิดทำงานวันแรกเราก็มีภารกิจการฝึกยิงปืนประจำปีของนายทหารสัญญาบัตรกันครับสำหรับการฝึกในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลมีทักษะสร้างความคุ้นเคยในการใช้อาวุธและเพื่อเป็นการบันทึกคะแนนรายงานผลการฝึกต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งในวันนี้เราจะยิงโดยบันทึกคะแนนกันที่ระยะ25เมตรโดยใช้ปืนกล็อก21ปืนกึ่งอัตโนมัติสัญชาติออสเตรียขนาด .45 หรือ11มิลลิเมตรแมกกาซีนจุ13นัดหลังจากที่รับเป้าและกระสุนเราก็เข้าลายยิงวันนี้เราจะยิงบันทึกคะแนนกัน2สถานีโดยใน7นัดแรกจะฝึกยิงปะทะด้านหน้าและสถานีที่2ยิง20นัดปะทะด้านหน้ายืนยิงหลังกำบังขวา10นัดและซ้าย10นัดซึ่งสิ่งที่ได้จากการฝึกในวันนี้ก็คงเป็นเรื่องของการจัดท่ายิงที่ถูกต้องและการเน้นย้ำในเรื่องของกฎความปลอดภัยรวมถึงการแก้ปัญหาเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นขณะใช้อาวุธส่วนผลคะแนนก็อย่าไปยึดติดอะไรมากเพราะฝึกยิงกระสุนจริงปีละครั้งแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ